พระราชบัญญัติภาษีที่ดินนะคะโดยรัฐมนตรีคลังค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่ายังไม่สรุปนะคะเรื่องของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการค่ะวอนภาคเอกชนตอนนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะหลังจากที่มีเสียงโวยวายค่ะจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ขอให้กระทรวงการคลังนั้นชะลอการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อนเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบต่อผู้บริโภคและภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยทำให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องออกมาสยบข่าวนี้โดยยืนยันว่าการศึกษาเรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่เห็นข้อเสนอจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคจึงยังไม่มีการดำเนินการใดๆอีกทั้งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำในช่วงนี้โดยได้มีการมอบโจทย์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาให้รอบคอบโดยเฉพาะประเด็นที่จะให้พระราชบัญญัติที่ออกมาต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมทั้งจะนำผลการศึกษาก่อนหน้านี้มาร่วมพิจารณาด้วยเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังนะคะว่าได้ข้อสรุปร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วและเตรียมเสนอให้รัฐมนตรีคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยกำหนดอัตราเพดานภาษีไว้4ประเภทด้วยกันคือภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเก็บ 0.2% ของราคาประเมินภาษีที่ดินที่อยู่อาศัยเก็บอัตรา 0.3% ของอัตราราคาประเมินภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมเก็บ 1.0% ของราคาประเมินและภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำประโยชน์แบ่งเป็นช่วง 1-3 ปีแรกเก็บภาษี 1% ช่วง 4-6 ปีเก็บเพิ่มเป็น 2% และปีที่7ขึ้นไปจะเสียภาษี 3% ค่ะ